ว้าวขายบ้านสวนซะหน่อยสไตล์คาเฟ่เลยอยู่ยุทธยาใกล้กรุงเทพปี๊ดเดียวกรุงเทพก็แค่ปากซอยออกไปปากซอยเนี่ยเห็นป้ายกรุงเทพเรียกได้ว่าหลังเนี้ยไปกลับกรุงเทพได้เลยชิวๆอะไรวะเนี่ยคำเตือนบ้านหลังเนี้ยต้นไม้เยอะมากใครไม่ชอบต้นไม้เลื่อนผ่านไปเลยโอ้โหคือในบ้านเนี่ยมันมีแต่สวนจริงๆนะนี่บ้านอ่ะหนึ่งหลังนะสไตล์นอร์ดิกเลยคุณผู้ชมสวยๆมีชั้นลอยห้องน้ำในตัวนี่อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนสวนแล้วก็เป็นบ้านนี่ที่อยู่เป็นชั้นพื้นดินเนาะหลักๆเลยประมาณนี้พิกัดนะอยู่ที่บ้านโพนครหลวงยุทธยา69ตารางวาครับผมรู้เลยอยากจะรู้ราคาใช่ไหมล่ะไปดูท้ายคลิปดิอย่าหาว่ายายจะโม้ไม่โม้หรอกไปคุยกับเจ้าของกับท้ายคลิปนะไปจะซื้อบ้านมาดูทางเข้าก่อนยายเห็นไหมนี่เนี่ยร้อยประมาณ100เมตรน่ะคือร้านตะไก่อ่ะรู้จักตะไก่ป่ะโอ้นั่นไงที่รถกำลังเลี้ยวอยู่ร้านตะไก่อยู่ตรงนู้นเป็นร้านชามชามมีอยู่ในแมปจริงด้วยนะเข้ามานี่ประมาณ100เมตรถึงบ้านแล้ว100เมตรถึงบ้านออกไปอีกประมาณอีก200ก็ถึงอะไรเอเชียป่ะถนนสายเอเชียนี่เดี๋ยวดูดิปึ๊บนี่ข้างบนเลยเออโอ้โหขึ้นไปแล้วเส้นนี้มันไปไหนแล้วเอาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปไสเสียเข้าอ่างทองไปนครสวรรค์อะไรได้สบายขึ้นเหนือล่องใต้ถ้าเราไปยูเทิร์นเลี้ยวขวาอยุธยาสิผ่านเซ็นทรัล10โลเออเนาะเซ็นทรัลบิ๊กซีก็อยู่ตรงนั้นใช่เข้ากรุงเทพอย่างที่บอกว่าไปกลับได้นี่คือกี่โลประมาณ50โลประมาณนั้นเออเนาะจับมาจากลองมาจากฟิวเจอร์ก็ได้เออถ้าฟิวเจอร์ประมาณ40มีประมาณนั้นแหละฟิวเจอร์รังสิตเนาะ40วิ่งสบายสบายนี่แวดล้อมก็เป็นเพื่อนบ้านเนาะเยอะแยะมันเหมือนเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วไม่วุ่นวายนะเออเนี่ยบรรยากาศแบบนี้แล้วโหดูลมดิเออนี่มีเด็กด้วย FC FC อ้าวมี FC ด้วยเหรอเออมาคุยด้วยมัวแต่โม้อยู่นั่นแหละเข้าไปเดินชมข้างในดีกว่าอธิบายบ้านหน่อยบ้านใครเนี่ยบ้านหลังนี้แหละโอ้โหขยายพื้นที่เหรอใช่ถูกต้องเห็นไหมเนี่ยห้องน้ำที่อยู่ในหลังนอนเด็กอ่ะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำนะในตัวอันนี้ก็เป็นพื้นโล่งๆเป็นพื้นโล่งๆเดี๋ยวรอเก็บของนิดนึงแล้วก็มีชั้นลอยชั้นลอยคือเดี๋ยวเรื่องสีเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาเก็บก่อนใช่มันคือเกือบเสร็จประมาณ 90% แล้วแหละประมาณนี้ 99.99 เนี่ยคือสวิตช์ไฟน้ำไหลไฟติดใช้ได้หมดเลยจะเหลือเก็บอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเองนิดหน่อยคือข้อดีของหลังนี้คือประตูกับหน้าต่างนะมันคือรอบอะรอบเลยรอบกระจกเลยนะกระจกคือเน้นโปร่งอะเออแต่ว่าไม่ได้แดดไม่รอดนะเพราะว่าต้นไม้เพียบเลยเออใช่แดดรอดไม่ได้ต้นไม้เพียบเลยอันนี้เดินรอดออกมาก็จะเจออีกหนึ่งหลังติดกันเห็นไหมโล่งๆนะอันนี้โล่งไหมโล่งเก๋เออไฟส้มซะด้วยกลางคืนยังสวยแถมโคมไฟหาป่ะมันต้องแถมดิอ๋อเหรอนี่ออกไปข้างนอกก็เป็นชมทุ่งมองดูทุ่งนาเขียวๆแล้วข้าวออกรวงจะเหลืองโอ้สวยอะทรงเหมือนน็อกดาวเลยว่ะยายไม่ใช่น็อกดาวที่ไหนหรอกเป็นบ้านตอกเสาเข็มนะเฮ้ยบ้านสร้างนะสร้างโครงเสาเข็มนะเออจบนะจบสิขาดออกมาหน้าบ้านก็จะเป็นอันนี้ร้านจอดรถได้ไหมนี่อ้าวร้านจอดรถได้อ่าหรือจะทำเป็นโต๊ะกินข้าวอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละกันกระจกโอ้ไม่ต้องการหรอกลมเอาลมเข้ามาดีกว่าใช่เออนี่จะจอดรถจะกินข้าวโอ้โหได้หมดเลยเนี่ด้านหน้าด้านไหนก็เดินได้รอบเนาะรอบตัวบ้านนะยายรอบตัวบ้านเนี่ยเออโล่งโล่งต้นไม้เพียบเลยเออถ้าใครชอบต้นไม้ก็นี่เลยหลังนี้เลยถ้าใครไม่ชอบก็ขุดทิ้งไป ตรงๆอ่ะนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งเนาะอยู่ข้างๆบ้านหลังไอ้นั่นโอ้โหเนี่ยจะออกมาจากห้องมานั่งโต๊ะนี่ก็ได้หรือจะเดินไปข้างหลังบ้านไปนั่งศาลานู้นก็ได้อ่าศาลาเออเนี่ยคุณผู้ชมตอนที่ถ่ายเนี่ยอาทิตย์ตรงหัวโด่งเลยแสงจ้าจัดๆตัดกลับมาที่ศาลาล่มล่มแสงรอดไปได้เลยต้นไม้มันเต็มไปหมดอ่ะผู้ชมอย่างล่มเออล่มจริงล่มจังนี่แม่ไม่ได้โม้เนี่ยเห็นไหมนู่นแดดอยู่นอกนู่นแต่นี่คือต้นไม้เยอะจริงแล้วไม่ต้องกลัวลมพัดเอื่อยโอ้เย็นสบายโอ้โหลมมันดีจังใหญ่เออลมดีมากเขาเรียกอะไรนะหน้าหนาวงี้มีบ้านสักหลังหนึ่งเออ
เอางี้เดี๋ยวไปดูราคาเลยว่าเจ้าของเขาขายเท่าไหร่นะเอาแบบตรงๆเลยนะพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เอเจ้าของแปลงใช่ครับก็เนี่ยบ้านสวนสไตล์คาเฟ่จังหวัดอยุธยาเนี่ยที่บอกว่าใกล้กรุงเทพเนี่ยของพี่เองผมทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าราคาเท่าไหร่พี่เอ๋ขายเท่าไหร่เอาจากปากเจ้าของเลยแล้วกันคือแปลงนี้โฉนดพร้อมคุดแดงผมจะขายในราคา1,700,000 บาทล้าน700,000ส่วนออปชันอะไรเดี๋ยวขออุบไว้หน่อยใครอยากรู้ก็โทรมานะชมครับเนาะก็เดี๋ยวจะมีออปชันเสริมแปลงนี้จะเข้าธนาคารก็ได้เนาะก็เดี๋ยวเบอร์โทรพี่เอผมทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือไม่ก็ข้างบนนี่แหละเนาะโอเคเนาะมีอะไรก็ติดต่อนัดชมกับพี่เอเจ้าของตรงๆได้เลยครับได้ทุกวันครับผมอันนี้ลดได้มั้ยเนี่ยถ้าเป็นเงินสดลดกันได้อ้าวมาคุยกันดีกว่าเนาะครับยายก็ชอบอย่างเงี้ย